โอ้โหนะครับผมทุกคนเลยนะครับวันนี้กับผม12ชามนะฮะวันนี้เราอยากจะงงนะว่าเล่นอะไรกันวันนี้จะมาเล่นสิ่งที่เรียกว่า Crazy Craft นะฮะโอเคโอเคนะครับผมซึ่งใน Crazy Craft นะฮะผมก็เคยเล่นมาเป็นเวลาระยะหนึ่งแล้วนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนั้นผมเล่นแล้วมันไม่ลุ่งเว้ยโอเคซึ่งแน่นอนครับว่านี่เราจะมาเปิดดินแดนใหม่ใน Crazy Craft กันนะฮะแล้วทำไมเราถึงมาเกิดมันได้อยู่ในก่อเลยวะโถ่นี่ท่อนต้นโอ้โหไม่งั้นมีอะไรในชีวิตเลยใช่ไหมโอเคครับวันนี้จะเป็นถ้ำนะครับซึ่งเราจะยังไม่ลงถ้ำนะฮะเราจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับผมนะฮะอย่าเพิ่งรีบร้อนนะจ๊ะนะครับ Crazy Craft ครั้งนี้นะฮะผมไม่ได้แตะ Crazy Craft หรือ Mod Pack เป็นเวลานานพอสมควรแล้วนะครับซึ่งก็ได้มาสัมผัส Mod Pack ก็รู้สึกแบบกูต้องมาเล่นอีกแล้วเหรอโอเคก็แบบเป็นการสัมผัสใหม่นะว่าเราจะต้องมาเล่นมอดแพ็คแล้วทำนองนี้นะครับผมนะฮะตอนนี้ FPS ผมก็รันคงตัวอยู่ที่60กว่านะครับก็ไม่รู้ทำไมเป็นรันคงตัวอยู่แค่นี้เนาะนะครับช่างมันเอาไปมาช่างมันเถอะครับหรือว่าอาจจะเป็นเพราะมอดมันเยอะอะไรอย่างงี้นะครับผมโอเคอันดับแรกนะครับเราก็ต้องตัดไม้ก่อนใช่ไหมตัดไม้เสร็จปุ๊บขับของลงมานะแล้วก็ทำอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะฮะเอาแค่นี้พอ2แล้วก็3โอเคผมได้ยินเสียงอะไรอ่ะเอาไปมาช่างมันเถอะโอเคนี่นะครับตอนนี้เราจะได้เจ้านี่มาแล้วใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องค่อยๆทำทีละอย่างนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราทำหลายอย่างมันจะไม่ดีนะฮะโอเค9อัน10 11 12 14 15แล้วก็ทำการคราฟเริ่มคราฟอุปกรณ์เลยนะครับอุปกรณ์ก็ที่เราต้องการก็จะเป็นประมาณนี้แล้วเนาะนะฮะแล้วก็ทำเจ้าสิ่งนี้นะครับแล้วก็ปุ๊บโอเคทำทุกฟาร์มอย่างเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ทิ้งเจ้านี่ไปทิ้งเลยนะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวมาตรงนี้มีน้ำเนี่ยทำไมตรงนี้มีน้ำเนี่ยเฮ้ยโอเคไม่เป็นไรเราขึ้นมาปึ๊บโอเคเราได้ขาวทิปเปิลมาแล้วนะฮะหรือว่าเราไปฆ่าวัวมาเนี่ยแต่ผมว่าผมต้องฆ่าวัวก่อนแหละเนาะนะครับผมเฮ้ยตรงนั้นอะไรอ่ะมันเหมือนไอ้เนี่ยอุ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะตัวนั้นนี่รู้สึกอันตรายแล้วเนี่ยแล้วตรงนั้นคืออะไรเนี่ยผมยังไม่รู้เลยตรงนั้นคืออะไรอยากจะไปตรวจสอบมากๆเลยถ้าฆ่าตัวนี้ได้จะเกิดอะไรจะได้อะไรครับโอ้ยโอ้ตัวนี้นี่สู้ยากนะเนี่ยโอ้โอเคไอ้ติดเมาอ่ะติดมึนเมาอ่ะอยู่ไหนแล้ววะอยู่ไหนแล้ววะนายนี่ตัวอะไรเนี่ย incomplete โอ้จะอุ้ยกัดแรงเหมือนกันนะกัดแรงเหมือนกันนะทำไมเป็นอุ้ยทำไมเป็นหมูผสมกับแมงมุมวะเนี่ยแค่โคตรโหดครับตัวเมื่อกี้น่ากลัวมากนะฮะเฮ้ยเอาหมวกมาเลยเนี่ยทุกอยากได้หมวกเช็ดไปผมเอาหมวกกันดีกว่านี่โอ้โหหมวกนี้อยากได้มากเลยอ่ะโอเคเอาหมวกมาโอเคครับนี่คือเรามาเอาแค่เอาหมวกนะฮะซึ่งวิธีการเราใส่หมวกใส่ไงนะผมลืมแล้วว่ากดตัวอะไรวะกดตัวแล้วใส่หมวกครับกดตัวแล้วใส่หมวกนะ G H H H นะฮะแน่เราจะมี2อันนะครับเป็นฟริชบอยกับอันนี้นะครับเราจะเอานี้ดีกว่านะครับแน่นะจะมีหมวกมีแมวตรงหัวเหรอโถ่โคตรเถื่อนก็จะเถื่อนรอนี่ครับลงมาข้างล่างครับไม่มีอะไรเลยไม่เป็นไรแกเดี๋ยวเราไปขุดไม้ก่อนนะครับผมนะใน Crazy Craft นะฆ่าม็อดฆ่าม็อดก่อนดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราต้องตัดไม้ด้วยนะครับใน Crazy Craft นะครับผมว่าผมว่ามันต้องแบบว่าเดี๋ยวต้องเอาไปประชดาอะไรสักอย่างแน่ๆเลยนะฮะโอเคค่อยตัดเลยนะครับไม้นะไม่ต้องรีบตัดนะฮะปึ๊บผมว่าถ้าเกิดเราลงไปข้างล่างนี่จะเจออะไรมั้ยไม่เจอนะผมว่าคงไม่เจอนะไม่เจอเลยนะปึ๊บโอเคเรียบร้อยนะไม่มีอะไรผิดปกตินะไม่มีอะไรผิดปกตินะชี้ไม่มีเลยนะมึงนะโอเคจะเฮยไม่ผมเอาอ้อยก่อนดีกว่าเพราะเดี๋ยวผมต้องเผื่อผมเจอเพชรไงจะได้เอาอ้อยไปนั่นเพชรเลยนะฮะเฮ้ยแล้วตรงนั้นมีอะไรอ่ะเป็นเหมือนเป็นปราสาทแต่ผมยังไม่ไปดีกว่าผมว่าตอนนี้ชุดผมมันเปราะบางมากไม่มีชุดดีกว่าพูดงี้ดีกว่าชุดผมมันเปราะบางมากเลยครับผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดผมตายไปมันจะเกิดอะไรขึ้นไงนั่นก็เลยคิดว่าจะไปหาแร่ก่อนแล้วกันเนาะนะครับจะได้ตัวนี้อีกแล้วเหรอวะโอ้โหนอกจากเจอตัวธรรมดาก็ยังเจอจากโอ้โหตัวอย่างงั้นต้องมาเจอตัวจริงด้วยเหรอทำไมพวกแกมันมายอดพวกนี้นี่โหดมากครับข้างบนข้างล่างนี่มีหมดเลยนะสปงสไปเดอร์พวกเนี้ยนี่เราปรับเป็นหมดเลยเนี่ยเอื้อกินแป๊บหมดพิษฟัวไม่เอาอีซี่ครับโอเคหน่อยอีซี่โอเคหน่อยนี่เหล็กนะฮะไอ้อันนี้ซับไฟไว้ทำอะไรได้อ๋อไว้ทำพวกคิโลอะไรพวกนี้อ๋อไว้ทำชุดเกาะนะครับผมซับไฟไว้ทำชุดเกาะนะฮะโอเคซึ่งการลงเหมืองครั้งนี้นะครับเรามีไม้หยุดที่ไม่กี่อันอยู่ประมาณ41กองแหละประมาณ1กองแล้วก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับกับไม้1กองนะฮะผมโอเคนะกับไม้1กองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราต้องค่อยๆลงนะฮะแล้วนี่เราเก็บไว้ได้เนี่ยไม่รู้สิขุดเหล็กก่อนดีกว่านะฮะตอนนี้นะผมว่าขุดเหล็กก่อนดีกว่านะครับผมก่อนที่เราจะไปทำอะไร
เราจะทำอะไรกันนะคุณเดินก่อนดีกว่านะฮะข้างล่างนี่โอ้โหมันเป็นทางลงขนาดยาวเลยนะครับว่าเราต้องเอาเจ้านั่นไปก่อนนะไอเขาเรียกอะไรนะโอ้โหแล้วทำไมเสียงมันจักเดี๋ยวผมว่าผมต้องหาโคก่อนละอุ้ยโอ้มุมหมวกคิปเปอร์ได้เหรอแค่หมวกมึงเท่มากเอาหมวกมานี่เอาหมวกมานี่สิหมวกมึงเท่เกินไปแล้วรับไม่ได้กูจะเอาหมวกมึงนี่ฮะโอเคนี่ไงเราจะโคแล้วนะครับเราขุดโคก่อนนะครับผมโคนี่สำคัญมากๆเลยนะฮะเพราะว่าผมไม่คิดผมไม่อยากลงไลท์แมปไปอยากให้มันเป็นออริจินอลไงอะไรอย่างเงี้ยเออผมก็เลยไม่ลงไลท์แมปดีกว่านะครับถ้าเกิดให้ผมลงไลท์แมปผมก็ลงได้นะไอเนี่ยเพราะทำไมเลือดเราแม่งเป็นอ๋อเลือดเรามันทะลุมานะครับผมโอเคตอนนี้ผมมีโคเพิ่มมาอีก8อันนะฮะก็ถือว่าพอได้พอโอเคแล้วที่เราจะลงข้างล่างเนี่ยอเมนทิสไปทำอะไรนะลืมว่าน่าจะใช้ที่ขุดเหล็กขุดเพราะว่าช่างของอเมนทิสไปก่อนเถอะมันหาง่ายนะครับมันที่สุดว่าเป็นแร่หนึ่งที่หาง่ายพอสมควรเลยนะครับแต่ว่ามันชื่ออเมนทิสมันเป็นเอนเดอร์คริสตัลวะน่าจะเป็นเอนเดอร์คริสตัลนะครับเป็นพวกของมอดไอพวกเอนเดอร์นะฮะโอเคลงอุ้ยนั่นไงเพชรโอเคผมไม่รู้เพชรปลอมหรือเปล่านะน่าจะไม่ใช่เพชรปลอมแหละนะสาธุขอให้ไม่เป็นเพชรปลอมเถอะนี่ตัวอะไรเนี่ยโอ้โหเฮ้ยมอนสเตอร์สปอนเนอร์ทำไมเห็นเป็นรถวะอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้พาลาเดียมนี่มันเอาไว้ทำนั่นป่ะขอทอป่ะของทอป่ะจำไม่ค่อยได้วะไอ้เที่ยนแน่ไอ้ตัวน่ะโอ้โหมีเอ้ยอยากได้หัวเดอะซิมอ่ะหัวเดอะซิมมันเดี๋ยวนี้อย่าเพิ่งตายหัวเดอะซิมมาก่อนนะโอ้โหเพชรเต็มไปหมดเลยครับเต็มไปหมดเลยครับตอนนี้นะฮะเดี๋ยวผมได้หัวเดอะซิมมาละโอเคผมเปลี่ยนหัวได้ไหมเปลี่ยนหัวกดนี้ใช่ไหมหัวเดอะซิมมาดิเนี่ยเราเป็นหัวเดอะซิมแล้วจะเป็นเดอะซิมเฉยเลยนี่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปขุดเพชรเนาะไม่ใช่เพชรปลอมนะเพชรปลอมนี่เดี๋ยวแบบเจอตัวนู้นตัวนี้มันถล่มชิบกายไอ้จริงนะครับโอเคได้เพชรจริงมาแล้วนะฮะก็ลงถ้ำครั้งแรกก็ได้เพชรเลยเนาะมันก็เป็นอะไรที่ง่ายๆใช่ป่ะล่ะนะครับผมโอเคตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราทำที่ขุดเพชรก่อนเลยนะครับเพราะว่าที่ขุดเพชรนั้นสำคัญยิ่งชีพนะฮะมันเอาไว้ขุดไอ้พวกนั่นด้วยแหละไอ้พวกแร่ที่มันเอาไว้ทำชุดเกราะซูเปอร์ฮีโร่ด้วยแหละเพราะผมอยากเอาไปทำชุดเกราะซูเปอร์ฮีโร่เหมือนกันนะปกติถ้าเกิดไอ้พวกนี้ผมอยากจะใช้ตรงแร่ธรรมดาก่อนแล้วผมค่อยเอาไปเป็นพวกชุดเกราะซูเปอร์ฮีโร่เอ้ยชุดเกราะซูเปอร์ฮีโร่ก่อนดินะครับเช่นตรงนี้นะฮะอันนี้อะไรเนี่ยแม็กอะไรเนี่ยแมกนีเซียมเอาแมกนีเซียมไปทำอะไรอ๋อชุดไอรอนแมนมาร์ค1นะครับหรือชุดที่ทำจากเหล็กโง่ๆนะนี่ลูบี้ใช่ไหมโอเคลูบี้แล้วดูลูบี้มานะครับตรงนี้เป็นลาวานะครับผมขุดไปโอเคปึ๊บอันนี้เราเกือบจะได้ชุดแล้วนะฮะนี่อันนี้แร่แหละพาลาเดียมเหรอพาลาเดียมคออ๋อไปทำไอรอนแมนนะครับผมโอเคพาลาเดียมไปทำไอรอนแมนนะฮะแมกนีเซียมโอเคเราขุดไปก่อนเถอะนะความจริงแร่ที่ทำง่ายสุดก็นั่นอะไอแร่วันเดอร์บูมเมนต์อะน้องๆเคยถ้าเกิดน้องๆเคยดูวะเคยดูคริสติคาร์ปะผมว่าเคยน่าจะเคยดูแหละคนที่ดูตอนเนี้ยเออผมอยากไอแร่วันเดอร์บูมเมนต์มากนะมันเป็นแร่ที่ถือว่าหาง่ายไหมก็หาง่ายนะแล้วเปิดมาอีกทำไมเนี่ยไม่รักก็ไม่ต้องมานะจ๊ะโอเคทำอุปกรณ์ไว้ก่อนเลยดีกว่าครับผมโอเคนะฮะแล้วเดี๋ยวผมว่าผมต้องเอาแร่เอาขุดทองไปด้วยนะเพราะว่าเราจะทำแร่เพื่อทำ the flash นะฮะ the flash ทองนะครับผมโอเคปุ๊บอุ้ยแร่นั่นมันแร่ไก่ดีว่ะแร่ไก่นี่ไปทำไก่ระเบิดนะฮะชิไก่ตายแล้วไม่ได้ไก่โอเคแร่ถังนี้เยอะอยู่นะจริงๆแร่ถังนี้เยอะอยู่นะโอเคครับอันนี้เป็นทางสเตนเอาไว้ทำอะไรวะอันนี้เมื่อกี้ผมขุดอะไรได้เมื่อกี้มันคือแร่อะไรซัฟไฟเหรอไม่รู้สิแล้วส่วนใหญ่คือต้องใช้หนังวัวได้ไงตอนนี้ผมพอมีหนังวัวอยู่เนาะนะฮะโอเคว้าวคิปเปอร์มันเยอะจังเนี่ยทำไมคิปเปอร์มันเยอะจังเนี่ยนึงนะขุดขึ้นมาเอาเอนเดเรียมก่อนนะครับเอนเดเรียมคริสตัลนะครับมันเอาไว้ทำหีบใบเอนเดเรียมอ่ะเนี่ยมาทำเป็นบล็อกอัพอันเนี้ยเอนเดเรียมไม่ทำอะไรแค่ไปทำบล็อกอันเนี้ยนะผมมันสว่างมากเลยจริงไหมครับโคตรกากมันความสามารถมันยูสเลสมากยูสเลสของจริงนี่แหละก็ทำชุดเกราะก่อนนะฮะปึ๊บนี้เลยนะครับผมทิ้งใบนะฮะจะหักมากไปก็ทิ้งใบจึ๊บโอเคเราขุดตรงจุดพวกนี้ก่อนเลยนะครับอันนั้นนี่เจอซับไฟบ่อยนะเป็นตอนแรกที่ผมเล่นครั้งแรกอ่ะผมไม่เจอซับไฟเลยนะฮะแต่ครั้งนี้ซับไฟนี่เจอบ่อยมากจริงๆนะครับโอเคก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเนาะนะผมแต่ว่าเราไม่ได้เจอเจ้านั่นอ่ะไอ้เจ้าที่เรียกว่าไอ้เจ้าคริสตัลไนท์นะครับไอ้ครั้งแรกที่ผมเล่นเจอคริสตัลไนท์เยอะมากนะฮะนี่อลูมิเนียมนะครับผมปึ๊บโอเค4อันพอดีครับก็ทำรองเท้าเนาะนี่แหละครบสูตรนะครับแล้วก็ขุดไปเนี่ยเราแร่ได้ด้วยทางสเตนโอเคทางสเตนเนี่ยไว้ทำอะไรนะทำหนึ่งทางสเตนปุ๊บเอาไว้ทำแบ็คไลท์อ๋อเนี่ยไปทำมันนั่นทางสเตนเนี่ยเอาไว้ทำทางสเตนอย่างงี้แล้วอ๋อมันเอาไปทำแบ็คไลท์ครับผมหรือว่าไฟฉายเนาะปุ๊บโอเคแล้วเนี่ยไปทำอะไรเนี่ยไปทำอะไรเนี่ยผมลืมแล้วพวกคริสตัลพวกคริสตัลสิอ๋อไปทำแบ็คเกิลนะครับผมพวกอุปกรณ์ต่างๆนะฮะก็ไม่ค่อยเท่หรอกนะครับก็ผมจริงก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกเนาะเนี่ย
เอ้ยนี่ว่าแล้วเชียวว่าน้องเป็นแร่ปลอมเล็บแต่มดพวกนี้รู้สึกว่ามันดีนะเพราะว่ามันให้เวลเยอะมากครับมดพวกเนี้ยคือน้องลองตีมดดีๆนะครับมดพวกนี้มันอาจจะดูวุ่นวายนะแต่มันให้เวลเยอะจริงๆนะฮะก็ตีทีละตายอ่ะแต่มันให้เวลแบบเวลเยอะมากนะเพราะฉะนั้นก็อดทนไปหน่อยนะวุ่นวายนิดนึงมันเป็นเหมือนที่ปั๊มเวลนะเว้ยสมมติเรามีแร่นี่ปุ๊บอะใช่ป่ะเนี่ยมันกลายเป็นที่ปั๊มเวลแต่ที่ปั๊มเวลแบบปั๊มเวลของจริงเลยนะผมเพราะว่าเวลสามารถปั๊มได้ยังหมดนะฮะนะสมมตินะผมก็วางใช่ป่ะผมก็ทุบอีกปุ๊บมดก็จะโผล่มาอย่างงี้นะครับแต่ที่มันคือที่ปั๊มเวลชั้นดีเลยนะมดเนี่ยผมบอกเลยครับมดแม่งที่ปั๊มเวลของจริงนี่ๆๆๆ13แล้วเห็นป่ะนี่ไงโจที่ปั๊มเวลขนาดกล้องของเราเองนะฮะโอเคอันนี้แร่อะไรเนี่ยคอปเปอร์ออปึ๊บโอเคคนตรงนี้เอาไงเลยเอาไงไอ้ข้างบนนั่นแร่อะไรอ่ะดูไปดูหน่อยไปดูนะโอ้ยไม่ใช่แกจะดูแร่เฟ้ยโถโอ้โหตรงนี้แม่งอันตรายโคตรไปหาแร่มาได้บูมเมนดีกว่าเดี๋ยวแร่มาได้บูมเมนเอาแร่มาได้บูมเมนดิก็ตอนนี้แร่มาได้บูมเมนหายากมากเลยนะโอ้ตรงนั้นงั้นก็สเกลทำไงชีวิตดีครับชีวิตไม่มีอะไรแล้วเหรอเดี๋ยวผมต้องหาแร่มาได้บูมเมนละใช่ในหมอกนี้ก็เจอแต่แมกนีเซียมแมกนีเซียมนี่ก็ไปทำอลูมิเนียมแมกนีเซียมปอมไปทำอลูมิเนียมแมกนีเซียมไปทำไอรอนแมนมาร์กหนึ่งซึ่งไอรอนแมนมาร์กหนึ่งเป็นอะไรที่กากมากนะฮะโอเคแมกนีเซียมขุดไปก็ได้เผื่อทำมาร์กเผื่อเราทำมาร์กหนึ่งเป็นมาร์กที่โคตรกากแต่ก็นี่แหละขอบคุณมากสำหรับการปั๊มเวลชั้นดีนะจ๊ะโอ้ยอย่ากัดสิโอเคนี่แหละที่ปั๊มเวลนะฮะมันคือที่ปั๊มเวลขนาดย่อมนะครับผมโอเคมาตรงนี้นะครับไม่มีอะไรเลยเหรอนี่คือแร่ซุปเปอร์ฮีโร่นี่แทบไม่มีเลยใช่ไหมขอบคุณมากว่าเราควรที่จะขึ้นไปข้างบนก่อนไหมแล้วค่อยแบบว่าค่อยลงมาข้างล่างอีกทีหนึ่งนะครับผมเพราะว่าผมจะได้แบบว่าไปทางบ้านด้วยเฮ้ยว่าครั้งนี้ลงมาเอาเพชรนิดนึงแล้วก็ทำพวกเหล็กไอ้ทำชุดกอนเหล็กอะไรพวกนี้เนาะนะผมแกเรารีบขึ้นดีกว่าเรารีบขึ้นดีกว่าอยู่ข้างล่างนานนี่ไม่ค่อยปลอดภัยด้วยแร่อะไรเนี่ยอ๋อนี่อะไรนี่วะว่าใกล้ถึงข้างบนแล้วผมโอเคเนี่ยความจริงแร่บางคนอาจจะคิดว่าแร่มันหาง่ายเนาะแต่ความจริงแร่มันหายากจริงครับคือมันเป็นอะไรที่หายากพอสมควรนะครับผมแล้วเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยโอ้ยว่าแต่คิดว่าจริงระเบิดเลยเหรอเพื่อนมึงใจเย็นสิคิดว่าจริงธนูระเบิดเลยเหรอ my god มึงจะเถื่อนไปแล้วนะไอ้นั้นอะไรอะสติงกี้บักปล่อยไปดีกว่าแมลงโง่ๆตัวนึงโอเคขึ้นมาข้างบนแล้วนะฮะก็ไม่มีอะไรนะครับนอกจากซอมบี้ตัวนั้นนะมันเห็นรถด้วยหรอปะมันระยะการมองเห็นมันไกลจังปกติระยะการมองเห็นมันไม่น่าจะไกลนะใช่ไหมนะครับผมโอเคตรงนั้นก็จะมีอุปกรณ์ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นเอ้ยตรงนั้นโอ้ถือว่ายังไม่มีข้าวโพดนะฮะรอเก็บข้าวโพดน่ะดีสุดละนักเอ็นเดอร์แมนนะครับโอเคต่อไปสร้างบ้านใช่ไหมให้มันจะเช้าด้วยนี่ว่าปะโถโอเคชุดไนท์วิงใช้อะไรนะอ๋อใช้โอ้โหมันยุ่งยากกันมาชุดไนท์วิงอ๋ออันนี้แบทแมน1960มาร์คนะครับเป็นอะไรที่ยุ่งยากพอสมควรเลยนะฮะลูบี้เนี่ยไปทำซูเปอร์แมนปะเอาไปทำนี้ด้วยโปรเฟสเซอร์ซูมไปทำไนท์วิงขั้นใหม่ด้วยโอเคโอเคโอเคเลยโอเคเลยอุ้ยตรงนั้นแม่งของอันตรายตัวอันตรายพวกตัวอันตรายนี่ไม่ค่อยอยากยุ่งเท่าไหร่ทำไมถึงแม่ตัวนั้นมันดูโหดโหดแล้วมึงวอนหนอเพื่อนหาจุดขุดแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้หินหมดนะฮะเนี่ยไอเนี้ยแม่งไร้ประโยชน์มากเลยนะแบ็คโอโบนของพาร์เนี่ยมันทำไมเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันยูสเลสชุดพวกยูสอุปกรณ์ยูสเลสทั้งหลายนะครับโอเคเดี๋ยวเราต้องไปทางนี้นะครับจะได้ไม่ต้องเก็บพวกยูสเลสไม่ใช่ปุ๊บอย่างงี้แน่โอเคเลยมางนี้ปุ๊บแล้วก็เอาไงนะโอเคทิ้งนี่ไปทำไมนะเฮ้ยเอ้ยเริ่มเมาแล้วเนี่ยเมาก็เป็นอย่างนี้แหละเห็นป่ะมาโทโอเคเดี๋ยวก็ตัดต้นไม้กันนะฮะเติบความจริงมันน่าจะมีตัวบีเวอร์ให้เราสักตัวนึงนะบีเวอร์แม่งมาถึงแม่งไถ่ป่าเรียบเลยได้มีบีเวอร์นี่รู้สึกสบายนะเนี่ยแบบไม่มีบีเวอร์ไงมีแต่ขวานแล้วก็มือแล้วก็เรียวแรงเรียวแรงฉันกลับดอมลงไปไม่เกี่ยวเราต้องทิ้งอะไรแล้วล่ะทิ้งเนื้อไก่ไหมไรสละจุ๊บกลับบ้านนับจะเฮ้ยโอเคแล้วเดี๋ยวตรงไหนจุดทางบ้านตรงข้างนี้ก็ได้นะฮะโอเคงี้ป่ะเอาขนาดเท่าไหร่ดีครับเราจะเอาขนาดตั้งแต่เล็กๆก่อนนะครับเราจะไม่ต้องรีบขนาดใหญ่มากนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยกระจายพื้นที่บ้านของเราให้มันดูแบบว่าพิกบิ๊กบึ้มขึ้นนะฮะฉะนั้นเราต้องเอาพื้นที่แบบขนาดเท่าจิ๋วๆก่อนนะครับผมอย่างเช่นอย่างนี้นะฮะนี่โอเคนะครับแล้วก็งี้เลยนะครับนี่ผมว่าบ้านเราขนาดนี้ก่อนก็ได้นะบ้านจิ๋วๆไม่ต้องซีเรียสอ่ะไม่ต้องรีบสร้างครับผมรีบสร้างไปก็บ้านไม่ทำให้บ้านความสุขหรอกไม่ทำให้บ้านมีความสุขหรอกนี่จิ๋วๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปขุดกระจกมาทำอะไรพวกนี้เนา
นะฮะแล้วเดี๋ยวพาต่อไปมาไปสำรวจตรงนี้ดีกว่าไหมครับแล้วก็ของเก็บไว้ในบ้านนะครับไปแค่ไปแต่ตัวถูกยกแก๊งนะฮะแล้วก็ตายเป็นหมู่ไม่เกี่ยวเฮ้ยมันไม่ตายสิเราต้องไม่ตายสิไอ้นั่นมันเป็นผีเสื้อมันตัวใหญ่มากก็ตบทิ้งเลยเนี่ยโธ่ทำมันเก่งนะมันเก่งไอ้ผู้ผีเสื้อนะโอ้ยเชี่ย what the fuck โอ้ย what the fuck อะไรวะเนี่ยเขาเป็นใครโอ้ยโอ้โหไอ้ตัวนี้โหดว่ะตัวนี้โหดว่ะมึงมีปัญหาว่ามึงมีปัญหาสู้น้ำไม่ได้โอ้โหมึงวาร์ปไปวาร์ปมาจะสู้มึงยังไงเนี่ยมาสู้กูมาตัวดีกว่าน้องตัวกับพี่เอาน้องมาตัวกับพี่ดีกว่าไอ้หนูมึงจะวาร์ปไปวาร์ปมาแบบเฮียนั่นมึงมาตัวมาโถเมื่อกี้แม่มึงทำเหมือนเก่งนะเว้ยเหมือนเอาดาบมาปับสุดท้ายหนีพวกอ่อนก็งี้แหละโถทำเป็นเก่งนี่ไงทำเป็นเก่งกูเกือบตายแล้วไม่ละได้ตึ๊บอย่างเงี้ยแล้วก็ขุดตรงนี้นะครับแล้วก็ทำอย่างงี้นะครับผมแล้วผมว่าพื้นปูด้วยไม้ดีกว่าไม้เบิร์ดนะฮะโอเคตึ๊บโอเคลองใช้ไม้นี้ทำนะครับผมโอเคนะครับค่อยๆนะไม่ต้องรีบร้อนนะฮะเพราะว่าการปูนี้เป็นว่าต้นไม้กลายเป็นไอ้ช่างมาเถอะเอาไปช่างมาเถอะครับเดี๋ยวเราไปทุบเราไปตัดไม้ต่อดีกว่าไอ้ไม้มีอีกเยอะมดมึงจะกัดกูนะกูมดกัดมากเลยนี่ไม้ขาวมีเยอะครับไม้ขาวมีเยอะไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องห่วงฮะไม้มีเยอะนะบอกเลยนะฮะอย่าปั๊มเบลอ่ะอย่าปั๊มเบลก็ถ้าเกิดสมมติว่าอย่าปั๊มเบลฮะเอานี้วางครับแล้วก็เปิดครับไอ้เหี้ยโอ้โหกองทัพปลวกกองทัพมดปลวกมาแล้วชิบหายแล้วดาพังกดที่กดตีมันก็ได้ว่ามึงมาสิชิบหายแล้วมันปลวกเธอไม้มันแปลว่าปลวกมึงอย่ากัดไม้กูนะไอ้ปลวกอย่านะไอ้ปลวกมันจะกัดไม้กูหล่อยปลวกไม่เอาโอ้ยโอ้ยนั่นตัวอะไรอ่ะนั่นตัวอะไรอ่ะครับมึงนะถ้าเกิดเราถามเขาดีๆเขาไม่ตอบเราลองสู้เขาด้วยดาบนะฮะนี่เราจะทำดาบเพชรเลยนะมันง่ายโอ้โหลงทุนขนาดไหนอ่ะสู้กับตัวเนี้ยไอ้ไม่โหนมีปัญหาเหรอประเดี๋ยวเพื่อนเป็นไงสบายดีไหมโอ้มึงยิงไม่ตอบกูยิงไม่ตอบกูมึงยิงไม่ตอบกูยิงเหรอไม่ตอบเลยด้วยเราจะยิงยังงกอีกให้ตายเถอะโอ้ my god โคตรแบบโคตรโซแซดนะฮะนี่เลยนี่ปากทอดไว้โอเคนี่นะฮะเราเปลี่ยนตรงนี้นะครับให้มันกลายเป็นปุ๊บมาอย่างงี้นะครับผมโอเคเราต้องแบบว่าเขาว่าค่อยๆต่อนะครับไอ้จิ้งหรีดไอ้จิ้งหรีดมึงอยากเข้าบ้านกูสิกูเกลียดแมลงใจเย็นอย่ามาจะเข้าบ้านกว่าพ่อมึงอ่ะพี่ตายซะไปเกลียดคนนึงเกลียดแมลงมากครับจริงๆแบบสมัยตอนเด็กๆผมเคยโดนพึ่งต่อยไงผมก็เลยรู้สึกเกลียดแมลงนำน้องเนี่ยเนาะมันเป็นแบบสิ่งที่แบบอะไรที่มันเกิดขึ้นตอนเด็กแล้วมันจะทำให้มันฝังตัวเราไปเว้ยมันจะเหมือนอะไรเดี๋ยวที่คอยฝังหัวสมองเราอ่ะนะครับผมเป็นจิตวิทยานะฮะที่เชื่อนี่ขุดนี่เลยครับเราจะทำกระจกกันนะฮะ9 10 11 12โอเค12อันน่าจะพอแล้วเนาะโอเคครับผมเดี๋ยว18อันแล้วใช่ไหมแล้วก็เอานี่วางแล้วก็เผานะฮะแล้วก็ไปตัดไม้ตรงนี้เพิ่มนะครับผมเพราะว่าเราต้องใช้เจ้าไม้นี่เยอะพอสมควรเลยนะฮะในการที่เราจะทำที่อุดบนบ้านนะครับนี่โอเค12อันใช่ไหมโอ้จะโดนทิ้งทำไมเนี่ยไอ้ซอมบี้ไม่เอาดิไม่เอาสิซอมบี้อีอู้ลืมไปว่าใช้สล็อต2อยู่นะโอ้โหเยอะอย่างนี้อยู่ไม่ได้อย่างนี้เราอยู่ไม่ได้เราต้องเข้าบ้านกูยังไม่เสร็จด้วยชิบผ่าแล้วโอ้โหแม่งมากันเป็นหมู่คณะอะไรเงี้ยยังกับกูไปฆ่าพ่อมันโอ้ยดิคนโอ้โหหมู่อย่างงี้สังคมแบบนี้สู้ตายครับโอ้โหโอ้โหอย่ายิงกูกูมึงใจเย็นก่อนทีนี้ก่อนนะโอ้โหมึงอย่าปึ๊กอย่าหูปึ๊กจริงอย่างงี้ในสังคมแบบนี้แย่มากครับพอแล้วนะหยุดจริงกูนะเราเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันดีกว่าเกินไปว่าครั้งเราจะเคยจะร้ายกาจแต่ตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันนะโอเคเข้าใจตรงกันนะนี่ครับเราต้องทำบ้านตัวเองให้เสร็จก่อนนะฮะแล้วเราค่อยไปจุ่มวุ่นวายกับอะไรอย่างอื่นข้างบนนี้มันจะเป็นนั่นแหละเป็นสวนดินแดนมาทำบ้านกูทำไมครับไม่เข้าใจว่ามาทำไมไม่รักก็ไม่ต้องมาข้างบนมันจะเป็นสวนสไลม์นะครับผมนะเดี๋ยวผมค่อยกูบอกว่าไม่เอาพวกแมลงในบ้านนี่ก็เข้ามาจังเลยปะโถให้ตายเถอะว่ามึงพูดเลยฟังกันบ้างไหมเนี่ยปะโถไปเลยนี่อ๋อนี่ครับหนึ่งอ่ะเป็นไงเราสร้างกล่องมาแล้วนะฮะตอนนี้เรามีกล่องเก็บของแล้วนะครับตอนนี้เราก็สามารถเก็บของได้แล้วนะครับผมโอเคเหลือสร้างกล่องเนาะได้เป็นดับเบิลเชสแล้วก็สร้างประตูด้วยโอเคนะฮะดับเบิลเชสแล้วประตูนี้ประตูนี้นี่เอาประตูทำสองอันดินี่ทำอันนึงก่อนอันนึงปึ๊บโอเคเรียบร้อยแล้วก็สร้างประตูอันนึง
แปะนั่นแหละแล้วกระจกนี่ได้12อันแล้วนะฮะก็ได้มา32อันเนาะใช่ไหมโอเคอย่างนี้นะครับโอเคหมดหมดเทียหมดเทียจะเข้าบ้านกูไม่ชอบแมลงจะเย็นนะโอเคครับเหลืออีกอันน่ะเหลือเท่านี้นะครับผมก็รออันนี้เผาเสร็จนะครับน่าจะเผาเสร็จปุ๊บก็น่าจะได้แหละเนาะเดี๋ยวอย่าเพิ่งเข้าบ้านนะเดี๋ยวมันเข้าบ้านกูแน่มันกูไม่มีอะไรนะมันเข้ามาไม่ได้นะเฮ้ยนี่ร่างกายอยากปะทะนั่นนั้นคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวตรงนั้นมีบ้านเลยครับตรงนั้นเดี๋ยวค่อยไปแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวค่อยไปแล้วกันโอเคนี่เราเนี่ยก่อนดีกว่านี่ขอพอกันแล้วโอ้โหนี่คำหนึ่งลองค่อยๆแปะนะครับอย่างนี้นี่สี่ตึ๊บโอเคเรียบร้อยโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องจบวันนี้ก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบาย